ลักสูตรของคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับเนื่องจากคณะจิตรกรรมเนี่ยเป็นคณะวิชาทางด้านศิลปะในระดับมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยหลักสูตรปริญญาตรีของเรามีความเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยในระดับมหาวิทยาลัยนะครับเราแบ่งการเรียนการสอนออกเป็น7ภาควิชาครับโดยมีภาควิชาเริ่มต้นตั้งแต่เริ่มการก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากรครับ2ภาควิชาคือภาควิชาจิตรกรรมและภาควิชาประติมากรรมต่อมาเมื่อมีการเรียนการสอนที่เน้นไปในเชิงของเทคนิคการสร้างสรรค์กับภาพพิมพ์นะครับซึ่งเป็นที่น่าสนใจของในวงการศิลปะของประเทศไทยเราก็มีการจัดตั้งภาควิชาภาพพิมพ์แล้วต่อมาในเชิงของการอนุรักษ์นะครับแล้วก็สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยซึ่งจริงๆแล้วผู้วางหลักสูตรตั้งแต่เริ่มต้นคือศาสตราจารย์สิงห์จิรศรีก็ได้มีการวางรากฐานเกี่ยวกับด้านการอนุรักษ์แล้วก็การสืบสานประเพณีไทยอยู่แล้วแต่ต่อมาเราขับเคลื่อนให้มีความเป็นรูปธรรมมากขึ้นจึงก่อตั้งภาควิชาศิลปะไทยขึ้นนะครับการก่อตั้งภาควิชาที่5ในระยะเวลาต่อมาคือภาควิชาทฤษฎีศิลป์ซึ่งจะเป็นภาควิชาที่ดูแลด้านทฤษฎีการผลิตนักวิชาการการทำวิจัยการบ่มเพาะในเรื่องขององค์ความรู้ทางด้านทฤษฎีทางด้านศิลปะนะครับให้กับผู้เรียนเรามี2ภาควิชาซึ่งตอนนี้เป็นโครงการจัดตั้งนะครับคือภาควิชาใหม่2ภาควิชาคือโครงการจัดตั้งภาควิชาสื่อผสมดูแลการเรียนการสอนของสื่อใหม่ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายวิดีโอคอมพิวเตอร์อาร์ตศิลปะทางด้านการแสดงนะครับก็และอื่นๆอีกมากมายซึ่งเป็นสื่อใหม่ก็จะรับผิดชอบในภาควิชานี้โครงการจัดตั้งภาควิชาแก่ทัศนศิลป์รับผิดชอบดูแลพื้นฐานของการสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษาชั้นปีต้นเพื่อจะได้เป็นการวางรากฐานของนักศึกษาทุกคนเตรียมความพร้อมการเข้าสู่การเลือกวิชาเอกต่างๆซึ่งทั้ง7ภาควิชานี้ครับมีความสำคัญกับทุกหลักสูตรของคณะจิตรกรรมเพราะว่าเราใช้วิธีการในการร่วมกันสอนหลักสูตรของคณะจิตรกรรมจะมีทั้งหมด5หลักสูตรครับระดับปริญญาโทเรามีทั้งหมด3หลักสูตรนะครับหลักสูตรปริญญาโทศิลปะมหาบัณฑิตสาขาทัศนศิลป์ซึ่งจะดำเนินการเรียนการสอนโดย5ภาควิชาทางด้านสาขาปฏิบัติครับและหลักสูตรศิลปะมหาบัณฑิตนะครับระดับปริญญาโทสาขาทฤษฎีศิลป์ซึ่งอันนี้ก็จะมีความเฉพาะเจาะจงในการขับเคลื่อนสาขาทฤษฎีวิชาการทางด้านศิลปะและหลักสูตรพหุวิทยาการครับร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์หลักสูตรทัศนศิลปะศึกษาซึ่งก็คือการสอนให้มหาบัณฑิตนะครับระดับปริญญาโทมีความรู้ความสามารถทางด้านการเรียนการสอนและการสร้างสรรค์การศิลปะซึ่งบุคลากรที่เข้าไปร่วมสอนในหลักสูตรภาควิทยาการก็มาจากทุกภาควิชานะครับจุดแข็งของหลักสูตรทุกหลักสูตรของคณะจิตรกรรมนะครับมาจาก3อย่างนะครับด้านที่1เลยคือรากฐานที่มีความมั่นคงครับเรามีการปรับปรุงพัฒนาทุกหลักสูตรนะครับตลอดระยะเวลาปีนี้ก็ย่างเข้าสู่ปีที่78และเรามีบัณฑิตเรามีความสัมพันธ์เรามีความร่วมมือกับวงการศิลปะและวัฒนธรรมที่เข้มแข็งทั้งในประเทศและต่างประเทศจากความร่วมมืออันยาวนานอันนี้นะครับเป็นสิ่งสำคัญเลยนะครับที่ทำให้หลักสูตรของเรามีศักยภาพครับข้อที่2คือบุคลากรผู้สอนครับคณาจารย์ของเราทุกท่านนะครับเป็นบุคลากรที่มีความสามารถสอนด้วยผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติจริงไม่ว่าจะเป็นศิลปินนักวิชาการศิลปะหรือบุคลากรทางด้านศิลปะวัฒนธรรมที่มีประสบการณ์จริงในสาขาต่างๆความเข้มแข็งด้านที่3ครับคือมหาวิทยาลัยศิลปากรครับเราเป็นมหาวิทยาลัยที่หลากหลายสาขาวิชาถึงแม้ว่าจะขับเคลื่อนด้วยเริ่มต้นด้วยทางด้านศิลปะและการออกแบบแต่เรามีสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สาขาวิชาทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่เข้มแข็งงั้นการบูรณาการความรู้ร่วมกันการที่มีความร่วมมือร่วมกันภายในมหาวิทยาลัยทำให้การเรียนการสอนด้านศิลปะนะครับมีความเป็นไปได้ที่หลากหลายเรามีความร่วมมือกับคณะวิชาอื่นซึ่งทำให้งานศิลปะของคณะจิตรกรรมขับเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยแนวความคิดของการผสมผสานศาสตร์และศิลป์ร่วมกันระดับปริญญาตรีเนี่ยถ้าทางสายปฏิบัติจะศึกษาที่พระราชวังสนามจันทร์นครปฐมนะครับถ้าเป็นวิชาเอกทฤษฎีศิลป์จะศึกษาอยู่ที่วังท่าพระ
แต่ก็จะมีการเข้ามาใช้พื้นที่ทั้งสองฝั่งในบางรายวิชานะครับก็จะมีการแลกเปลี่ยนพูดคุยกันทั้งสองฝั่งอยู่แล้วคือเราต้องยอมรับว่าเราฝากอนาคตของเราไว้กับนักศึกษาเพราะฉะนั้นเราส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงานจริงผ่านการส่งเสริมศักยภาพที่เขาจะนำไปตอบสนองต่อโลกปัจจุบันได้และโลกศิลปะระดับนานาชาติครับ